หลังจากที่เรารุ้นกันมาหลายวันนะครับในท้ายที่สุดเมื่อวานนี้ครับ18มิถุนายน4เรื่องใหญ่4ี่เรื่องสําคัญครับแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นประเด็นสําคัญเลยต้องพูดถึงครับก็คือเราได้เห็นชัยชนะอีกครั้งหนึ่งในยกแรกครับของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีที่ได้รับการประกันตัวครับในคดีมาตรา112ครับการวางหลักทรัพย์เนี่ย5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยแทบจะไม่มีใครกล้าฟันธงเลยนะครับว่าจะได้รับการประกันตัวเพราะว่าเรื่องคดีมาตรา112นั้นก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับมีคนได้รับการประกันตัวออกมาเนี่ยไม่มากเป็นสอสอสองคนของพรกเก้าไกลครับขณะที่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะมีบางส่วนได้รับการประกันตัวออกมาแล้วสุดท้ายอาจจะไปทําผิดเงื่อนไขนะครับหรือไปทําผิดซ้ําก็ทําให้ถูกถอนประกัน แต่คนที่ยังไม่ดรับการประกันตัวออกมาเลยครับหลายคนครับอย่างเจษอานน์นำพานี่แกนํากลุ่มรัษฎรครับโดนไป3คดีครับ10ปี20วันตอนนี้ยังอยู่ในเรือนจํายังไม่ได้รับการประกันตัวออกมาครับแต่สําหรับคุณทักษิณเนี่ยแม้ว่าเมื่อวานเราจะไม่ได้เห็นคุณทักษิณน,นะครับแต่เราก็ได้เห็นเรื่องราวการขยับขับเคลื่อนนะครับในลักษณะที่ดูจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจมาก่อนหน้านี้ครับนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยประกาศนะครับความพร้อมบอกว่ายังไงไปพบอายาการแน,แน่ครับไม่มีการเลื่อนนะครับนะฮะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ยินน่ายินดีที่จะได้มีโอกาสชี้แจงในชั้นศาลครับสำหรับข้อกล่าวหาเรื่องมาตรา1 1 2ที่เจ้าตัวบอกว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าการเป็นผลไม้พิษครับจากการทํารัระหารนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับคราวนี้เนี่ยความจริงถ้าเราไปดูนะครับถ้าเราไปดูให้ลึกลงไปเมื่อวานนี้จาก สำนวนสำนวนฟ้องของอัยการครับเราก็จะได้เห็นครับการเปิดช่องทางเอาไว้บอกว่าหากจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวให้ดูอยู่ในดุลจพินิจของศาลครับนี่มันเท่ากับว่าเป็นการเปิดช่องให้มีการยื่นประกันตัวได้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วครับนะฮะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณทักษิณเนี่ยรู้หรืออาจจะทราบระแค่ระคายหรือ มองว่ามันน่าจะมีลู่ทางออกมาในแนวทางอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับนะฮะประกอบกับความได้เปรียบครับความได้เปรียบในเงื่อนไขาการยื่นขอประกันตัวของคุณทักษิณครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักทรัพย์ที่มูลค่าสูงก็ดีครับเรื่องที่จะไปไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานก็ดีครับหรือแม้แต่เรื่องที่บอกว่าจะไม่เดินทางออกนอกประเทศครับเมื่อวานนี้ก็พยายามแสดงความจริงใจโดยจะวางพาสปอร์ตับไว้กับศาลนะฮะ เพื่อแสดงจุดยืนนะครับว่าจะไม่เดินทางออกนอกประเทศเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้หนถามมันก็เลยสว่างโล่สาหรับคุณทักษิณน,นะครับและยิ่งกรณีการได้รับการประกันตัวเมื่อวานนี้มันไปสอดคล้องกับประเด็นวิพากษ์นะครับที่บอกว่ามันเชื่อมโยงกับกระแสข่าวเรื่องดิวรับที่ได้ไปต่อครับจากฝ่ายผู้มีอํานาจเดิมนะครับที่ยังไฟเขียวให้เดินหน้าต่อไปได้ครับเพียงแต่ว่าอย่าล้ําเส้นมากจนเกินไปครับ มันจึงมีนัยยะที่ถูกตีความหมายแล้วก็สะท้อนล่วงหน้าได้ในระดับหนึ่งนะครับว่าคดีมาตรา1 1 2ของคุณทักษิณน,นั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันน่าจะมีทางออกในเชิงที่เป็นทางบวกมากกว่าทางลบสําหรับคุณทักษิณก็มีความเป็นไปได้ครับแต่อย่างไรก็ตามการได้รับการประกันตัวของคุณทักษิณเมื่อวานนี้ครับมันก็ต้องแลกมาด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับของผู้คนที่มองว่านี่ไงบุคคล VIP ครับนี่จะเป็นการ ดึงเรื่องนี้กลับมาอีกคำรบหนึ่งครับแต่ที่สำคัญมันมีผลไปถึงเรื่องความไม่พึงความไม่พอใจครับของกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับนะฮะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้สึกว่าทั้งเพื่อนๆของเขาก็ดีครับและแนวร่วมของเขาเนี่ยยังอยู่ในเรือนจำครับยังไม่มีโอกาสจะได้รับการประกันตัวเหมือนกับที่คุณทักษิณจะได้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นประเด็นที่ต้องจับตาในเรื่องนี้ครับก็คือเมื่อวานนี้ทาง ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนครับมีการไปยื่นขอประกันตัวนะครับผู้ต้องขังในคดีการเมืองรวมทั้งคดีมาตรา1 1 2รวมทั้งสิ้น12คนครับเราพยายามที่จะตรวจสอบอยู่นะครับว่าจะได้ผลแค่ไหนอย่างไรแต่นี่จะเป็นตัวอย่างที่พิสูจน์นะครับว่าเรื่องของการได้รับการประกันตัวเนี่ยจะเป็นไปอย่างทั่วถึงหรือไม่นะครับนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยฮะสิ่งที่มันเป็นประเด็นสะท้อนออกมาก็คือว่า การได้รับการประกันตัวของคุณทักษิณนั้นมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆได้มาฟรีๆครับแต่อย่างน้อยที่สุดคุณทักษิณเนี่ยก็สามารถได้รับการประกันตัวสามารถออกมาขับเคลื่อนงานทางการเมืองต่อไปได้นะครับคราวนี้ถ้าเราไปลองพิจารณาดูคําร้องอื่นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําร้องยื่นสอยนายกรัฐมนตรีครับของ40สวออกจากตําแหน่งนายกนะครับ เมื่อวานนี้เราได้เห็นครับสารรัฐธรรมนูญยืดเวลาให้อีก15วันสำหรับนายกปรีเพื่อส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้กับทางสารรัฐธรรมนูญรวมไปจนกระทั่งถึงการให้ถ้อยคำเป็นเอกสารครับนะฮะน่าจะชัดเจนเมื่อวานนี้ให้ถ้อยคำเป็นเอกสารในฐานะพยานปากเอกครับก็คือคุณนัทจารีอน,นันตสินเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับซึ่งคุณเศรษฐาส่งชื่อเป็นพยานเนี่ยเป็นคนล่าสุดเข้าไป และบอกว่านี่แหละคือคนที่รู้ขั้นตอนรู้กระบวนการตั้งแต่มีการพิจารณารวบรวมนะครับเรื่องราวของกระรัฐรีก่อนที่จะนําขึ้นทูนเกาว่ากันว่านี่เชื่อว่าจะเป็นไม้เด็ดของนายกมนตรีครับในการที่จะสู้คดีนี้คราวนี้เรื่องคดี40สวอสอยนายกเนี่ยเดี๋ยวจะมีการถกกันต่อครับในวันที่10กรกฎาคม สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาเท่ากับว่าขั้นตอนในการพิจารณาอยู่ในชั้นของศาลร,รัฐธรรมนูญนั้นตอนนี้มันนานกว่าช่วงกรอบเวลานะครับที่มีการพิจารณาคุณกตาพลพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานะครับกรณีปมการเป็นนายกป,ปรีครบ8ปีหรือไม่ตอนนั้นใช้เวลา35-36กวันแต่ถ้าถึงวันที่10กรกฎาคมครับนั่นเท่ากับว่าคดีของคุณเศรฐาอยู่ในมืออู่ในชั้นของศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ย มากกว่าคดีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอย่างน้อย10วันแล้วครับและจะเพิ่มมากกว่านั้นถ้าหากว่ามีการนัดในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับนะฮะนี่เท่ากับว่าเป็นเรื่องความชัดเจนถ้าเปรียบเทียบกันเรื่องกรอบเวลานะครับคราวนี้สิ่งที่มันเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ครับคือวันนี้กับเมื่อวานก่อนที่จะมีคําวิจัยของสารรัฐธรรมนูญสภาพอึมครึมความไม่ชัดเจนทางการเมืองเนี่ยความเข้มข้น นะฮะดูบรรยากาศเนี่ยมันแตกต่างจากหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีค่าววินิจฉัยออกมานะครับกลายเป็นความปลอดโปร่งกลายเป็นหนทางโล่งสะดวกครับที่สัมผัสได้อย่างชัดเจนมันเสมือนกับมีการถอดฉนวนออกไปครับทําให้บรรยากาศเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้มันกลับมาปลอดโปร่งอีกคําลบหนึ่งคราวนี้สิ่งที่มองข้ามไปไม่ได้เรื่องหนึ่งครับก็คือการออกมาแสดงความเห็นในเชิงกฎหมายของอาจารย์วิศุคเกองา ปรนประจานด้านกฎหมายนี้ต้องยอมรับนะครับเมื <A> ่อวานนี <ha. S 1> ้อาจารย์วิษณ mm. hmm. ุเนี่ยบอกว่าทั้งเรื่องจริยธรรมทั้งเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตจะเป็นประเด็นที่ศาลจะให้น้ําหนักอย่างยิ่งเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะพิสูจน์เป็นรูปธรรมเหมือนเรื่องอื่นได้ครับอาจารย์วิษณุบอกจางนี้ครับบอกว่าเรื่องสู้ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4ว่าด้วยคุณสมบัติของการเป็นรัฐมนตรีนั้น อาจารย์วิศรุบอกว่านี่สําคัญครับจู่ๆคนจะไปกล่าวหาใครคนใดคนหนึ่งนะครับบอกว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญอันนี้อันตรายอันนี้ไม่ได้ครับเพราะเท่ากับว,ว่าจะเป็นการตัดอนาคตบนเส้นทางทางการเมืองต้องไปร้องต่อกอกตก่อนครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์วิศรุออกมาชี้ช่องเอาไว้ครับซึ่งก็มีในยะว่ามันมีแนวทางในการที่จะสู้คดีนี้อยู่ในทีเช่นเดียวกันครับนั่น มันยังส่งผลไปถึงว่าคล้ายๆกับเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วกรณีนี้มันน่าจะมีผลในเชิงบวกต่อกุณเศรษฐามากกว่าผลในเชิงลบครับสําหรับการได้ไปต่อบนเก้าวีน่นายกรัฐมนตรีครับซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองใดๆเกิดขึ้นตามมาซึ่งถ้าหากเป็นไปตามนี้ครับย้านะครับว่าถ้าหากเป็นไปตามนี้นะฮะนั่นเท่ากับว่าทางรัฐบาลภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยที่เป็นการนํา ก็จะประสบชัยชนะในยกแรกอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ย้านะครับว่าในท้ายที่สุดต้องขึ้นอยู่กับคําวิจารณาของสารัฐธรรมนูญุเป็นสําคัญนะครับนะฮะแต่ทั้งสองกรณีคุณทักษิณและคุณเศรษฐาเดินหน้าต่อได้บนเส้นทางทางการเมืองนับจากนี้ไปนะฮะมันไปแตกต่างจากในส่วนของพรรคก้าไกลพอสมควรนะครับเอาหล่าเรื่องประเด็นของพรรคก้าไกลอาจจะมองต่างมุมกันหลายคนนะครับนะฮะดูจากสัญญาณของ สาร,รนักธงนุ่เมื่อวานนี้ครับนะฮะก็มีแนวโน้มพอสมควรว่าพักเก้าวไก่ก็ต้องลุ้นกันเหนื่อยแน่ครับถึงแม้ว่าจะมีการนัดถกกันนัดต่อไป3กรกฎาคมและนัดให้คู่กรณีมาตรวจพยานหลักฐานวันที่9กรกฎาคมครับแต่ประเด็นสําคัญครับหนึ่งไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการเปิดสารเพื่อไต่สวนเพิ่มเติมอย่างที่แกนนําของพักเก้าวไกลต้องการหรือไม่เพราะอะไรครับ พราะเมื่อวานนี้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้ส่งเป็นเอกสารเหมือนกับคดีของคุณเศรษฐาครับแต่ว่าการส่งเป็นเอกสารกับการให้ปากคำนะครับต่อหน้าสารรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็ต้องไปวัดน้ําหนักกันดูนะครับว่าตรงไหนจะสามารถชี้แจงให้รายละเอียดความน่าเชื่อถือได้มากกว่ากันครับแต่ที่สําคัญประการหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับ มีคำสั่งให้นำพยานเอกสารในสำนวนการไต่สวนคดีคำวินิจัยสารรัฐธรรมนูญที่3ทับ2 6พซึ่งเป็นสำนวนไต่สวนในคดีแก้มาตรา1น2นำไปใช้ในการหาเสียงของพครรคเก้าไกลครับนะฮะสารสั่งให้นำมารวมไว้ในสำนวนคดีนี้เพื่อประกอบการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญนะครับในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมองได้นะครับบอกว่านี่มันอาจจะเป็นมาตรสั่งครับที่จะทําให้พรรคก้าไกลนั้น ดิ้นลําบากมากขึ้นนะครับเพราะอะไรเรื่องประเด็นการแก้ไขามาตรา1 1 2เนี่ยสารารัฐธรรมนูลเคยวินิจฉัยออกมาแล้วครับมันไม่เป็นคุณต่อพักเก้าไกลอย่างชัดเจนนะครับนะนั่นเท่ากับนั่นเท่ากับอะไรนะครับนั่นเท่ากับว่ากรณีของพักเก้าไกลนั้นในอีกปุ่มหนึ่งก็อาจจะต้องได้ลุ้นกันพอสมควรทีเดียวครับแต่จะได้ไม่ได้แค่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสารารัฐมนูญอีกเช่นเดียวกันครับส่วนคดีสุดท้ายนะครับคดีสุดท้ายนี่สําคัญครับ เรื่องที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยบอกว่าสี่มาตราน,นะครับของพรบว่าได้ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว,วมันไม่ได้ขัดต่อรัฐธรรมนูญครับนะฮะนี่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นคำวินิจฉัยออกมาด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเป็นการปิดกั้นปิดทางครับแนวทางที่อยากจะเห็นการเลือกสว,วใหม่นะฮะ โดยกติกาและเงื่อนไขที่จะาอาจผ่อนปลนผ่อนคลายและเอื้อประโยชน์นะครับกับผู้คนมากขึ้นนะครับจากกติกาเดิมที่มันเป็นอยู่นะครับกลุ่มที่มีความคาดหวังอยากจะให้มีการเลือกสสวใหม่เนี่ยก็มีทั้งนักวิชาการกลุ่มคนหัวข้าวนาครับกลุ่มนรกเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมครับแต่มันถูกปิดตายไปเรียบร้อยครับการส่งสัญญาณให้เดินหน้าไปต่อครับถึงวันที่26มิถุนายนซึ่งจะเป็นวันเลือกระดับประเทศนะครับนะฮะ มันเท่ากับว่าเป็นการเปิดช่องครับเป็นการเปิดช่องเป็นการเอื้อแนวทางให้กับกลุ่มชนชนนำนะครับสามารถที่จะยังได้ลุ้นอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะได้สเปคของส so วนะครับในตามแนวทางที่คาดหวังเอาไว้นะครับนั่นก็คือเครือข่ายของกลุ่มบ้านใจหรือว่าเครือข่ายของกลุ่มผู้มีอำนาจทางการเมืองครับอันนี้มันเป็นประเด็นที่ยังไงยังไงซเ,เนี่ยมันมีนโน้มสูงที่จะเกิดขึ้น เป็นไปตามนั้นครับซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นความหวังสําคัญครับของกลุ่มเอลิทนะฮะในการที่จะรักษาบทบาทรักษาอํานาจรักษาผลประโยชน์ที่เคยพึงมีเอาไว้ผ่านทางสอวอชุดใหม่ครับเพื่อเข้ามาทําหน้าที่แทนสอสอในสายอนุรักษ์นิยมครับซึ่งร้อยหรอยงอย่างชัดเจนครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและครั้นจะไปหวังว่าจะได้สสอสายอนุรักษ์นิยมเพิ่มขึ้นในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะยิ่งยากลําบากมากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นครับพอถึงขนาดนี้4เรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ในยกแรกเราก็พอมองเห็นแล้วนะครับว่าใครเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะและก็มีโอกาสที่จะได้ในยกที่2ที่สาตามไปด้วยนะครับข้ามกลางเรื่องราวข่าวคราวสําคัญที่มันเป็นส่วนหนึ่งของเกมแย่งเคียมหน้าที่ยังไม่จบไม่สิ้นของการเมืองไทยครับเมื่อวานนี้มันสมกับที่พี่ประจักษ์เรียกว่าอังคารเดือดจริงๆนะครับ เมื่อวานี้ก่อนที่สารนบรนูนจะวินิจฉัยเนี่ยสภาพมันวุ่นวายมันดูจะอึมครึมอย่างยิ่งเลยเช็คข่าวกันวุ่นไปหมดเลยนะใช่ใชแต่พอสารนบรนูนมีความเห็นออกมาเนี่ยมันทาให้ทุกอย่างเนี่ยม,มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายของเมื่อวานจนกระทั่งถึงวันนี้มันต่างกันจากจากหน้ามือไปหลังมืออ่ะพูดง่ายๆครับการเมืองมันไม่ได้เข้าถึงจุดอับอย่างที่เราคาดคิดกันไว้ก่อนหน้านี้แต่ว่า มันก็มีนัยยะที่สอดแทรกและควรเจ้าติดตามอยู่ในทีเช่นเดียวกัน